สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งมาชวนทำข้าวเกรียบฟักทองจริงๆทำง่ายนะคะแต่ว่าอาจจะต้องทำหลายขั้นตอนและใช้เวลาในการทำค่ะเอาละค่ะไปเริ่มลงมือทำกันค่ะนำฟักทองดิบมาเอาเมล็ดออกแล้วก็เอาเปลือกออกด้วยค่ะหั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะคะชั่งน้ำหนักเนื้อฟักทองให้ได้250กรัมค่ะถ้าไม่มีเครื่องชั่งให้นำเนื้อฟักทองไปต้มให้นิ่มแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะจากนั้นตวงมา1ถ้วยตวงค่ะเขียงอันนี้ป้าไม่ได้ขายแต่ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์ถ้าใครซื้อจากลิงก์ที่ป้าให้ไว้ป้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเฮ้อแต่ไม่ต้องซื้อหรอก200กว่าบาทแหนบเปลืองใช้เขียงธรรมดาก็ได้นำเนื้อฟักทองที่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะล้างให้สะอาดค่ะเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเทใส่หม้อเติมน้ำเปล่าลงไปเอาแค่ให้มันท่วมเนื้อฟักทองพอค่ะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งสุกนิ่มเอาแบบให้มันเละๆเลยก็ได้นะระหว่างที่ต้มมาเตรียมแป้งรอไว้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องรีบใช้เนื้อฟักทองตอนที่มันยังร้อนๆอยู่เราจะใช้แป้งมัน500กรัมหรือว่า4ถ้วยตวงป้าใช้ยี่ห้อนี้นะคะแป้งข้าวโพด32กรัมหรือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงถ้าไม่มีแป้งข้าวโพดก็ใช้แป้งมันอีก32กรัมกับเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงแทนนะคะเกลือ1ช้อนชาครึ่งกระเทียมสับหรือตำให้ละเอียด1ช้อนชาครึ่งพริกไทยป่นเล็กน้อยคนส่วนผสมให้เข้ากันพักไว้ก่อนค่ะตอนนี้ฟักทองที่ป้าต้มไว้นิ่มเละได้ที่แล้วหลังจากต้มเสร็จนะคะน้ำเขาจะระเหยไปหมดเลยค่ะแล้วก็เนื้อฟักทองเนี่ยจะสุกนิ่มเละบดง่ายมากค่ะเนี่ยขั้นตอนนี้ใครที่ไม่มีเครื่องชั่งก็คือหลังจากต้มฟักทองเสร็จแล้วบดให้เรียบร้อยนะคะแล้วตวงฟักทองที่บดแล้วออกมาใช้1ถ้วยตวงจ้าแต่ถ้าใครมีเครื่องชั่งก็ทำแบบที่บอกไว้ตอนต้นคลิปนั่นแหละค่ะคือใช้เนื้อฟักทองดิบตัดเอาเปลือกตัดเอาเมล็ดทิ้งแล้วชั่งน้ำหนักเนื้อเปล่าๆมา250กรัมก่อนต้มตอนนี้หลังจากบดเนื้อฟักทองแล้วนะคะรีบเทเนื้อฟักทองที่ยังร้อนๆอยู่ลงไปในแป้งเลยค่ะย้ำเนื้อฟักทองยังร้อนอยู่นะคะคนให้เนื้อฟักทองพอที่จะกระจายตัวเข้าไปในแป้งเดี๋ยวคนแป๊บนึงค่ะเนื้อฟักทองเขาคลายร้อนก็ใช้มือในการผสมได้ค่ะเมื่อเนื้อฟักทองกระจายตัวเข้าไปในแป้งประมาณนี้แล้วนะคะให้ทำการเติมน้ำร้อนลงไปค่ะน้ำร้อนนะคะป้าใช้230 ml แต่ว่าอย่าพึ่งเทน้ำร้อนลงไปพรวดเดียวหมดค่อยๆเทแล้วค่อยๆคนค่ะเพราะว่าปริมาณน้ำในเนื้อฟักทองแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะรวมถึงความชื้นของแป้งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะบางทีอาจจะใช้น้ำน้อยกว่าป้าก็ได้นะคะค่อยๆเติมไปแล้วนวดไปถ้าสมมตินวดแล้วเอ๊ยยังแห้งอยู่ก็นั่นแหละค่ะเติมน้ำร้อนเพิ่มทีละนิดเติมไปนวดไปย้ำอย่าเทพรวดเดียวเพราะถ้าน้ำเติมเยอะเกินไปมันจะแฉะนะคะแป้งมันจะแบบแผ่บานออกปั้นไม่อยู่เป็นทรงนะคะเอาเป็นว่าเติมน้ำลงไปแล้วนวดจนกระทั่งแบบแป้งมันพอปั้นเป็นก้อนได้ก็ให้หยุดเติมค่ะถ้าน้ำเติมลงไปหมดแล้ว230 ml แป้งยังแห้งอยู่ก็เติมน้ำร้อนเพิ่มได้เลยนะคะแป้งเขาค่อนข้างเหนียวค่ะอาจจะต้องใช้มือ2มือนวดแบบป้าก็ได้นะคะพอแป้งสามารถจับตัวเข้ากันดีปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้แล้วค่ะเติมน้ำมันพืชลงไป1ช้อนชาป้าใช้เป็นน้ำมันปาล์มค่ะนวดผสมให้เข้ากันลักษณะแป้งที่ได้จะต้องสามารถนวดแล้วเป็นก้อนไม่แฉะติดมือแบบนี้ค่ะแป้งจะไม่เหลวเกินไปไม่แห้งเกินไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมานึ่งแป้งที่ได้กันค่ะนำใบตองปูลงบนซึ้งแล้วทาน้ำมันบางๆเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดใบตองและซึ้งค่ะใบตองที่ฉีกเป็นริ้วๆเพราะว่าไม่อยากจะปิดทึบหมดนะคะเนื่องจากว่าอยากให้มันยังมีรูของซึ้งเพื่อให้ไอน้ำด้านล่างเนี่ยขึ้นมาถึงตัวแป้งด้านบนได้อย่างทั่วถึงค่ะจริงๆถ้าไม่ปูใบตองก็ได้นะทาน้ำมันลงบนซึ้งเลยก็ได้ค่ะแต่ปูใบตองป้าว่ามันได้กลิ่นใบตองติดมาที่แป้งนิดๆตอนนึ่งค่ะ
แบ่งแป้งมาขนาดตามชอบนะคะจากนั้นปั้นเป็นแท่งเลยค่ะแป้ง1สูตรวันนี้ป้าแบ่งเป็น5แท่งนะคะแต่อยากได้เล็กหรือใหญ่กว่านี้ไม่มีปัญหาค่ะนำแป้งที่ปั้นได้วางเรียงลงซึ้งเลยค่ะแต่แนะนำว่าควรจะวางให้ห่างกันเพราะว่าในขั้นตอนการนึ่งนะคะแป้งเนี่ยเขาจะมีการแผ่ตัวออกอีกเล็กน้อยค่ะซึ่งป้าค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็ป้าขี้เกียจที่จะแบบว่านึ่งหลายรอบก็เลยพยายามอัดกันลงไปในซึ้งเดียวค่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวนึ่งเสร็จแล้วจะเห็นเลยค่ะว่าเขาบวมบานมาติดกันปิดฝานำลงนึ่งบนน้ำเดือดๆนะคะใช้ไฟแรงค่ะนึ่งเป็นเวลา 40-45 นาทีหลังนึ่งเรียบร้อยนะคะพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นค่ะแล้วเก็บใส่ถุงหรือใส่กล่องปิดฝาให้มิดชิดนะคะแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา1คืนเห็นไหมคะหลังจากนึ่งแล้วเนี่ยสีเขาจะใสขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะมีการแผ่บานออกลักษณะเขาจะไม่ใช่เป็นแท่งกลมบล็อกแล้วนะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบตัดๆแบบนี้ค่ะดังนั้นใครนึ่งออกมาแล้วไม่กลมไม่ต้องตกใจนะคะคนสอนเองยังทำได้ไม่กลมเลยตอนนี้แป้งมันจะออกหนึบๆเหนอะๆ นะคะเราจึงต้องนำเข้าไปแช่ตู้เย็นเพื่อทำให้แป้งแข็งขึ้นสมมุติถ้าเอาไปแช่เย็นข้ามคืนแล้วเอาออกมาจะหัดเนี่ยแป้งยังเหนอะๆ หนึบๆอยู่ให้แช่ตู้เย็นต่อนะคะจนกระทั่งเขาเซตตัวแข็งหั่นได้ง่ายแต่อย่าแช่เย็นนานเกินไปเดี๋ยวมันจะแข็งจนกระทั่งหั่นยากค่ะหลังจากแช่ตู้เย็นออกมาแล้วค่ะเขาจะแข็งตัวขึ้นนะคะแล้วก็หั่นได้ง่ายขึ้นค่ะไม่เหนอะหนาติดมีดติดมือแล้วใช้มีดธรรมดาหั่นก็ได้ค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆหรือจะใช้อุปกรณ์ช่วยใส่เอาแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ระวังมือนะคะไอ้เจ้าเครื่องแบบนี้เคยเฉือนนิ้วป้าไปแล้วครึ่งนิ้วค่ะบอกตรงๆตอนนี้ใช้ก็ยังแหยงๆอยู่นะคะไออุปกรณ์แบบนี้สั่งซื้อออนไลน์ก็ได้หรือว่าตามห้างทั่วไปก็มีขายค่ะหาไม่ยากนี่ก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นเหมือนกันค่ะหรือจะใช้มีดแบบนี้เฉือนก็ได้เย้ลงแล้วปรบมือเปลี่ยนใส่ถาดหรือจานใหญ่ๆก็หมดเรื่องเนาะทำตัวลำบากไปอย่างนั้นแหละนำแผ่นแป้งที่หั่นได้ค่ะวางเรียงบนตะแกรงหรือจะใช้เป็นกระด้งก็ได้ถาดก็ได้ค่ะแต่ว่าถาดเนี่ยก็อาจจะต้องมาคอยพลิกกับด้านเขาซะหน่อยนะคะนำไปตากแดดเป็นเวลา 1-2 วันหรือจนกระทั่งแห้งสนิทค่ะหาอะไรคลุมกันฝุ่นด้วยนะคะป้าค่ะช่วงนี้ PM 2.5 เยอะมากเลยค่ะไม่อยากตากแดดอบได้ไหมคะได้ค่ะป้าทดลองอบดูแล้วนะคะใช้ไฟ65องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4-5 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งแห้งสนิทค่ะป้าใช้ไฟบนล่างเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดพัดลมยังไงก็คอยมาสลับถาดแล้วก็พลิกกลับด้านตัวเข้าเกลียบหน่อยนะคะจะได้แห้งทั่วถึงสม่ำเสมอทุกชิ้นถ้าใช้ตะแกรงในการอบจะแห้งไวขึ้นป้าคะหนูไม่อยากอบค่ะใช้เครื่องดีไฮเดรตนู่นนี่นั่นได้ไหมคืองี้นะลูกเทสด้วยตัวเองได้เลยค่ะป้ามีแค่เตาอบและแสงอาทิตย์นะจ๊ะป้าก็เลยทดลองแค่2วิธีนี้ให้ดูหม้ออบลมร้อนได้ไหมป้าได้ค่ะแต่ว่าลองปรับความแรงของไฟดูนะเอางี้พูดง่ายๆทำวิธีไหนก็ได้ค่ะให้แผ่นแป้งข้าวเกรียบของเราแห้งสนิทจะนั่งแล้วเอาปากเป่าก็ได้นะไม่ว่ากันเอ้ยไม่ได้พูดเล่นพูดเล่นสกปรกไม่เอาค่ะไม่ทำตอนนี้ข้าวเกรียบป้าแห้งแล้วนะคะฝั่งซ้ายตากแดดฝั่งขวาอบมาค่ะการอบนะคะสีเขาจะเข้มกว่าการตากแดดถ้าไม่อยากให้สีเข้มก็ต้องปรับลดไฟลงอะค่ะแต่ว่าก็ต้องเพิ่มเวลาในการอบนะคะตรงนี้เนี่ยไปปรับกันเอาเองได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ทอดนะคะเก็บใส่ถุงหรือกล่องซีลดีๆเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนนะแต่ข้าวเกรียบต้องตากหรืออบจนแห้งสนิทนะคะย้ำต้องแห้งสนิท1สูตรนะคะจะได้แผ่นข้าวเกรียบที่ตากแดดแล้วมา 592.8 กรัมเดี๋ยวตีไปว่า590กรัมนะคะใครอยากทำได้เยอะกว่านี้คูณสูตรได้เลยค่ะการคูณสูตรก็คือสมมติว่าอยากจะทำมากกว่านี้2เท่าก็เอาวัตถุดิบทุกตัวค่ะคูณด้วย2นั่นแหละค่ะก็คือการคูณสูตร
การทอดค่ะใส่น้ำมันลงกระทะตั้งไฟให้น้ำมันร้อนนะคะวิธีทดสอบว่าน้ำมันร้อนพอหรือยังลองโยนข้าวเกรียบลงไปสักแผ่นนึงค่ะถ้าเกิดว่าใส่ลงไปแล้วนิ่งๆแบบนี้นะคะกว่าจะมีฟองกว่าจะปุดกว่าจะฟูเนี่ยอันเนี้ยคือความร้อนยังไม่ได้ที่ค่ะถ้าทอดไปแบบนี้นะตัวข้าวเกรียบอาจจะอมน้ำมันได้หรือวิธีเทสอีกวิธีนึงนะคะก็สามารถนำตะเกียบอะค่ะจิ้มลงไปในน้ำมันได้ถ้าเกิดว่าที่ปลายตะเกียบมีเป็นฟองฟูออกมานั่นแปลว่าน้ำมันร้อนแล้วทอดได้เมื่อน้ำมันร้อนแล้วใส่ข้าวเกรียบลงไปทอดได้เลยค่ะอย่าใส่ข้าวเกรียบให้มันเยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าข้าวเกรียบกับปริมาณของน้ำมันไม่สมดุลกันข้าวเกรียบมันอาจจะแบบด้านๆหรือว่าได้รับความร้อนโดนน้ำมันไม่ทั่วถึงอะค่ะมันจะมีลักษณะแบบแข็งเป็นบางจุดป้าใช้ไฟกลางๆในการทอดค่ะแต่ในระหว่างทอดสามารถปรับเปลี่ยนความแรงของระดับไฟได้ค่ะในการทอดถ้าใช้กระชอนตบๆคนๆข้าวเกรียบจะทำให้ข้าวเกรียบแผ่ฟูสวยขึ้นการคนจะช่วยให้ตัวข้าวเกรียบได้รับความร้อนและน้ำมันทั่วถึงสม่ำเสมอทุกชิ้นเมื่อทอดเสร็จตักขึ้นพักผึ่งบนตะแกรงหรือกระดาษซับมันได้เลยทอดแค่แป๊บเดียวเองนะคะเห็นไหมข้าวเกรียบถ้าเกิดว่าใครตากมาไม่แห้งสนิทก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทอดแล้วไม่ฟูได้นะคะป้าคะหนูไม่อยากทอดอบได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องทอดเท่านั้นนะมาดูต้นทุนวัตถุดิบค่ะฟักทองป้าซื้อมา10บาทค่ะสำหรับ1สูตรแป้งมัน20บาทแป้งมันซื้อจากแมคโครจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทนะคะซื้อตลาดอาจจะถูกหรือแพงกว่านี้ก็ได้แป้งข้าวโพด1กิโลประมาณ40ถึง40กว่าบาทค่ะใช้ไป1บาท28สตางค์อย่างที่บอกไปแล้วนะคะถ้าไม่มีแป้งข้าวโพดแทนที่ด้วยแป้งมันได้เลยพริกไทยกระเทียม1บาทค่ะกะเอาน้ำกะเอาว่า1บาทคิด1บาทเนี่ยเพราะว่าเผื่อค่าต้มน้ำให้ร้อนไปแล้วนะน้ำมันพืชค่ะที่ใช้ผสมในส่วนผสมนะคะ50สตางค์น้ำมันพืชที่ใช้ทอดเดี๋ยวคิดอีกทีช่วงท้ายนะจ๊ะรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรค่ะจะอยู่ที่33บาท78สตางค์ต้นทุนที่คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันที่ใช้ทอดค่าจิปาถะอื่นๆนะคะต้นทุนวัตถุดิบ33บาทกว่าๆเนี่ยได้ข้าวเกรียบดิบออกมาประมาณ590กรัมเดี๋ยวป้าจะลองแบ่งข้าวเกรียบดิบมา5บาทค่ะเพื่อมาลองทอดดูว่าทอดแล้วเขาจะฟูได้มากขนาดไหนอะอย่างนี้เดี๋ยวมาลองคำนวณให้ดูค่ะว่าเอ๊ะรู้ได้ยังไงว่าข้าวเกรียบที่เราจะนำมาใช้เนี่ยมันราคา5บาทวิธีการคำนวณนะคะเทียบบัญญัติไตรยางง่ายๆเลยค่ะข้าวเกรียบดิบ33บาท78สตางค์เนี่ยมีน้ำหนัก590กรัมตัวเลขน้ำหนัก590ก็จากที่ช่างให้ดูไปแล้วตอนต้นนะคะปัดเศษลงนิดนึงนะจะได้คิดง่ายๆทีนี้ข้าวเกรียบดิบ5บาทจะหนักกี่กรัมเทียบบัญญัติไตรยางเลยค่ะนำ590คูณกับ5นะคะแล้วหารด้วย 33.78 จะได้เป็น 87.33 กรัมค่ะนั่นแปลว่าให้ช่างข้าวเกรียบดิบมา 87.33 กรัมนะคะเราก็จะได้ข้าวเกรียบดิบในราคา5บาทค่ะนี่คือข้าวเกรียบดิบ87กรัมปัดเศษนิดหน่อยนะคะไม่มีผลมากมายอะไรค่ะนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปทอดให้ดูป้าเอาข้าวเกรียบมาใส่ชามให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทอดเสร็จแล้วจะเอามาใส่ชามเดิมให้ดูค่ะว่ามันฟูมากขึ้นขนาดไหนนำลงไปทอดเลยค่ะจริงๆกระทะป้าค่อนข้างเล็กค่ะถ้าใส่ปริมาณข้าวเกรียบเยอะเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยที่ข้าวเกรียบบางชิ้นหรือบางส่วนจะโดนน้ำมันโดนความร้อนไม่ทั่วถึงทำให้จุดนั้นน่ะแข็งกระด้างไม่ฟูทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือข้าวเกรียบ5บาทของเราค่ะเดี๋ยวป้าไปใส่ชามเดิมให้ดูนะคะขอผึ่งให้เขาหายร้อนนิดนึงก่อนนี่ในชามที่เห็นนะคะมาจากข้าวเกรียบดิบ5บาทค่ะดูสิจากตอนแรกเนี่ยมีแค่ประมาณก้นๆชามเองนะหลังจากทอดแล้วฟูล้นขึ้นมาเกินขอบชามอีกนะลองคิดต้นทุนวัตถุดิบชามนี้คร่าวๆนะคะข้าวเกรียบดิบ5บาทน้ำมันที่ใช้ทอดกะเอาว่า5บาทถ้าไม่เห็นด้วยคิดว่าถูกไปแพงไปตรงนี้คิดเองได้เลยค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบในชามนี้1ชามอยู่ที่10บาท
ป้าแบ่งใส่ถุง5คูณ8ได้ถึง4ถุงเลยนะคะคือมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันฟูไงคะมันก็เลยดูเต็มถุงอย่างเงี้ยเท่ากับว่าต้นทุนวัตถุดิบ10บาททำได้4ถุงนะคะก็นำ10หารด้วย4ดังนั้นต้นทุนต่อถุงจะอยู่ที่2บาท50สตางค์ยังไม่รวมค่าอื่นๆนะคะค่าถุงค่ายางรัดอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ไม่น่าจะมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าจะขายเด็กๆไม่คิดอะไรมากถุงแบบเนี้ยป้าว่าขาย5บาทก็พอกล่อมแกล้มได้อยู่ค่ะบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยทำไมแบบว่าขาย5บาทเหนื่อยเปล่าหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่พิจารณากันเอาเองเลยค่ะเพราะว่าคนดูช่องป้ามีหลายคนที่เขาแบบว่าหาอะไรแบบต้นทุนต่ำๆขายนะคะป้าก็เลยเสนอแบบนี้ไปป้าหนูไม่ชอบถุงพลาสติกลองใส่ถ้วยกระดาษก็ได้ค่ะอันนี้เป็นถ้วยกระดาษขนาด130ซีซีค่ะป้าซื้อมาจากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่แถวบ้านนะคะแพ็คหนึ่ง50ใบ48บาทดังนั้นต้นทุนค่าถ้วยก็จะตกอยู่ที่ใบละ96สตางค์ข้าวเกรียบทอดในถ้วยเมื่อกี้เนี้ยที่ใส่ถุง5คูณ8ได้4ถุงอะค่ะถ้ามาใส่ถ้วยแบบนี้จะใส่ได้ทั้งหมด7ถ้วยดังนั้นต้นทุนค่าข้าวเกรียบต่อถ้วยจะอยู่ที่1บาท43สตางค์นะคะส่วนค่าถ้วย96สตางค์ดังนั้นรวมต้นทุนวัตถุดิบ1ถ้วยจะอยู่ที่2บาท39สตางค์ค่ะเหมือนเดิมค่ะคิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถาอื่นๆค่ะจะว่าไปอันนี้สามารถใส่ผงปรุงรสต่างๆแล้วเขย่าเป็นข้าวเกรียบเขย่าเหมือนที่เคยสอนไปแล้วได้นะคะแต่ต้นทุนมันจะสูงขึ้นต้องไปคิดต้นทุนกันเองนะถ้วยนี้เหมือนเดิมค่ะถ้าไม่คิดอะไรมากขายเด็กๆเน้นถูกขาย5บาทก็พอได้กำไรอยู่ค่ะจะคุ้มเหนื่อยหรือเปล่าคิดเอาเองนะเพราะว่าบางแหล่งบางสถานที่มันขายแพงไม่ได้จริงๆป้าเข้าใจถ้าทอดแล้วใส่ถุงใส่กล่องซีลดีๆก็อยู่ได้หลายวันเหมือนกันค่ะบอกไปหรือยังนะลืมบอกอีกรอบแล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าตากจนแห้งดีแล้วเก็บซีลดีๆอยู่ได้นานเป็นเดือนแต่ขึ้นกับหลายปัจจัยค่ะสภาพอากาศวิธีการแพ็ควิธีการเก็บรักษารวมถึงว่าตากแห้งดีหรือเปล่าลืมให้ดูอันนี้ถ้าทอดไม่ดีโดนความร้อนโดนน้ำมันไม่ทั่วถึงมันจะไม่ฟูนะคะเห็นไหมคะแล้วมันจะแข็งด้วยค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ